มาถึงเด็กบอกคิดถึงคือช่วงนี้เราขยันคืออดความหวานกันแบบว่าที่ยิบเลยก็หนูว่าเหมือนแบบคือเขาเพิ่งเปิด IG ด้วยละค่ะก็เลยคนเลยเห็นแล้วแบบจังหวะนี้ดีเปิดตอนที่แบบหนูก็ไปฝั่งประเทศเขาก็ไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหลายปกติหวานแบบนี้ปกติเขาก็หวานแบบนี้แหละค่ะค่ะยากเงินหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์แซวเยอะมากเหมือนกันแค่นี้ค่ะก็จริงๆมันก็เหมือนเดชาฟูนิดนึงนะคะเพราะตอนที่พูดเขาหวานเราก็ไปแซวแล้วก็ถือว่าเป็นตาเราแล้วแล้วกันนะคะย่าล่าสุดพี่มากเองก็มาแซวบอกให้เราไปแทนก็ให้ค่ะก็จะไม่ปฏิเสธค่ะเพราะว่ามันก็หลักฐานมันเห็นค่ะหรือว่าทั้งคู่น่าจะเหมือนแบบคือเอาจริงๆมันคือประสบการณ์ใหม่หนูรู้สึกว่าหนูแบบวัยรุ่นขึ้นมายังไงก็ไม่รู้เพราะว่าเหมือนแบบเขาเพิ่งมาเล่นโซเชียลมีเดียอะไรย่ารู้สึกยังไงบ้างที่หลายคนแซวว่าพี่ณเดชน์เนี่ยเปิด IG เพื่อย่าย่าไม่ขนาดนั้นว่าเขาคิดไม่ออกว่าเขาจะลงอะไรดีก็เลยลงแต่รูปเราเลยแล้วก็เอาจริงๆนะคะหนูถ่ายรูปเขาเยอะสุดเลยละค่ะน่าจะด้วยแบบนั้นนะแล้วก็ถ้าเขาลงรูปเขาก็ต้องให้เครดิตหนูค่ะเพราะหนูเป็นคนถ่ายเขามีมาบอกก่อนว่าจะลงรูปนี้นะหรือไม่ทุกอย่างเป็นแบบว่าแอดเวนเจอร์หมดเลยค่ะหนูรู้พร้อมๆทุกคนเนี่ยละค่ะมีมีรูปแบบตลกตลกของเราไหมฮะถ้าเขาจะลงลงได้ไหมโอ้ยมาเราไม่ทำร้ายกันแอบระแวงแอบระแวงแสดงว่าทุกครั้งที่เราลงเขาจะต้องบอกเราก่อนว่าไม่บอกไม่บอกค่ะยกเว้นบางอย่างถ้าแบบให้หนูอ่านแคปชั่นว่า make sense หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาต้องลงแต่รูปสวยๆของหนูค่ะยากค่ะแล้วหนูจีบกันทุกวันเลยเพราะว่ามันไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ค่ะเหมือนแบบทั้งคู่เพิ่งเปิด IG แล้วเหมือนได้ทำในกิจกรรมที่เหมือนว่าทุกคนทำมาเมื่อแบบหลายปีมากๆแล้วที่อินสตาแกรมมันเปิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะย่าเหมือนความสัมพันธ์ของจริงกันไหนตอนเหมือนความจริงกันไหนมันเป็นไม่ได้ค่ะเราจบกันมานานมากๆแล้วแต่ว่าก็มันก็น่ารักดีค่ะสำหรับหนูก็เหมือนแบบผู้หญิงทั่วไปที่แบบใครเขียนอะไรมาน่ารักแล้วก็นั่งกินอยู่กับตัวเองกันยากค่ะด้วยความที่ช่วงนี้นะโซเชียลอ่ะมันค่อนข้างน่ากลัวก็จะเห็นแบบพวกฟีดอะไรเงี้ยเราเตรียมรับมือเกี่ยวกับคอมเมนต์ต่างๆที่แบบอาจจะรุนแรงหรือก็ขวัญไส้หรือก็ว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเจอมาตั้งนานแล้วแต่ว่าหนูต้องยอมรับว่าหนูโชคดีที่หลายๆครั้งมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่คนจะมาเขียนอะไรแรงๆได้แต่ว่าก็พยายามบอกตัวเองว่ามันคือ free space ที่คนมักจะเขียนตามความต้องการของตัวเองก็จริงๆมันก็กระทบกระเทือนอยู่แล้วค่ะคนที่อ่านเขาอ่านก็กระทบกระเทือนค่ะแต่ว่าก็ต้องพยายามมองให้มันกลางที่สุดมีปรึกษาณเดชน์ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แบบเกี่ยวกับคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะหนูว่ามันหนูสามารถดีลด้วยตัวเองได้ค่ะว่าแบบเราแยกแยะคนนี้เขาอาจจะไม่ชอบเราแหละเขาเลยเขียนอะไรที่มันรุนแรงจริงๆเราอยากตอบโต้ไหมแบบพอเจออะไรแบบไม่ค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าเราปล่อยให้มันผ่านไปเลยมันก็เดี๋ยวคนก็ลืมแล้วไม่เอามาใส่ใจดีกว่าแต่เท่าที่เห็นว่าเวลาเราโชว์หวานอะไรยังไม่มีคอมเมนต์ในเชิงลบแบบเขาหมั่นไส้อะไรมีอยู่แล้วค่ะเขามีเหมือนกันแต่ว่าน้อยมากพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงล่ะไม่เขาไม่สนใจค่ะเพราะว่าหนูว่ามันน่ารักมั่นใจมากก็ดีทุกวันเนาะดีเรื่อยๆดีค่ะก็ดีค่ะจริงๆนะจริงๆคือคบกันกี่ปีแล้วอะยาไม่บอกมันก็คือเอาจริงๆนะคะแบบทั้งคู่เหมือนแบบเราไม่ได้แพลนอะไรกันอยู่แล้วค่ะเหมือนแบบพยายามให้ทุกอย่างมันเกิดตามธรรมชาติของมันเพราะไม่งั้นมันจะกดดันเกินไปก็เลยเหมือนว่ามันก็ไม่ได้ put a finger on it สักเท่าไหร่แสดงว่าเราค่อนข้างกดดันเวลาแบบมีใครมาถามพวกช่วงนี้ถามเรื่องแต่งงานบ่อยโอ้ยเยอะมากเลยค่ะก็เอาจริงๆก็ไม่ได้กดดันเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อพร้อมก็พร้อมวันนั้นค่ะไม่ได้กดดันตัวเองหรือว่าจะหลักมันมีแข่งกันไหมคะว่าคู่หมากคู่เราเนี่ยใครจะแข่งไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะหนูว่าถ้ามันจะเกิดมันก็จะเกิดค่ะแบบถ้าใครถ้าคู่ไหนพร้อมก่อนก็ตามนั้นค่ะอย่างคู่คบกันไประยะเวลามันจะมีตัวถามตัวเลขกี่ปีอะไรเงี้ยตัวเรา
ในความรักของเรามากมั่นใจมากเลยค่ะช่วงหลังๆพูดเต็มปากแล้วเนาะมั่นใจไปก่อนค่ะเดี๋ยวเป็นเคล็ดจะมีความเชื่อตัวเลขอะไรไหมเชื่อค่ะเพราะว่าหนูว่าเชื่อนะแต่ว่ามันก็มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะคติเตือนใจว่าแบบมันนานแล้วนะแบบหลายปีแล้วนะครับ7ปีใช่ไหมคะที่เป็นนานก็รู้ไว้ว่า7ปีแล้วนะสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไงหรือว่ามันมีการที่แบบช่วยให้แบบความสัมพันธ์มันเล่นไปใช่ค่ะให้เราแบบพยายามมากๆให้มันดีค่ะอย่างของเรามันผ่านติดไปแล้วหรือยังเอาเป็นว่ารู้จักพี่เด็ดมาโอ้ยเกือบ10ปีแล้วค่ะแล้วเรื่องพิเศษปีที่เท่าไหร่คะ Oh my god วิ่งเยอะมากๆมากๆค่ะปกติคู่รักเขาก็จะมีครบรอบวันครบรอบของเราเมื่อไหร่วันไหนอะไรยังไงอันนั้นเป็นอะไรที่เราเก็บกันไว้2คนอ๋อรู้กัน2คนก็จะมีแบบว่าฉลองกันทุกวันของบอกอะไรอันนี้จะฟังดูน้ำเน่าไปหรือเปล่าแต่ว่าเราพยายามทรีททุกวันเป็นวันดีคือไม่ได้แบบโฟกัสว่าโอเค this is anniversary ต้องแบบเต็มที่มากๆเลยไม่ขนาดมีวันที่ไม่ราบรื่นมากแต่พบกันไปอาจจะมีมั่นกันไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยแต่ทุกอย่างเราเข้ากันได้ใช่แต่เพราะว่าต้องทำงานด้วยกันด้วยค่ะมันเลยเหมือนมันแยกแล้วว่านี่คืองานนี่คือส่วนตัวโอเคมีอะไรอีกไหมโอเคขอบคุณค่ะ